กีฬามอบหมายให้ผมรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลนี้ก็คือนักกีฬาแบดมินตันได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับในครั้งนี้แต่ว่าจะเป็นนักกีฬาเหรียญทองใน4ปีโอกาสข้างหน้านี้ครับการชนะของเรารู้สึกต้องการขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนนะครับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีก่อนหน้านั้น